ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้บิ๊กออสตอบครั้งแรกผลงานทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ที่ตนไม่ใช่คนเลือกโค้ชส่วนจะลงชิงชายกบอลไทยหรือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่โดยการนี้บิ๊กออสโบยอีกแล้วนะฮะเมื่อทางพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลไทยเปิดใจครั้งแรกว่าอาจลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยสมัยที่3ขึ้นอยู่กับอารมณ์วันท้ายๆว่าจะคิดยังไงซึ่งทางบิ๊กออสก็ได้เปิดใจเกี่ยวกับทีมชาติไทยเรื่องการกินอยู่หลับนอนคือหน้าที่ของสมาคมผลงานของทีมชาติไทยไม่ใช่หน้าที่เพราะโค้ชไม่ใช่ตนเลือกมานะโดยโค้ชจะเล่น 4-2-3-1 ระบบไหนผมก็ไม่รู้และจะมาบอกผมให้ทำอย่างไรโดยตัวผมเองจะสมัครก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์วันท้ายว่าจะคิดยังไงเพราะผมมีงานมีธุรกิจให้ดูแลเยอะแยะมากมายแม้ว่าจะมีเยอะแต่ก็ไม่เคยทำให้สมาคมเสียหายเรื่องการกินอยู่หลับนอนคือหน้าที่ของสมาคมแต่ผลการแข่งขันไม่ใช่เพราะว่าโค้ชผมก็ไม่ใช่คนเลือกโค้ชจะเล่นระบบ 4-2-3-1 ระบบไหนผมไม่รู้และจะบอกผมให้ทำอย่างไรพอผมโทรไปเล่นบอกว่าไม่ดีโค้ชก็คงจะบอกว่าเผือกอะไรเพราะเราดูบอลเป็นคิดว่าบางคนไม่ควรจะเล่นแต่ได้เล่นซึ่งเราต้องทำใจเราเป็นนายกสมาคมไม่ใช่โค้ชเดี๋ยวเขาถามอบรมซีเลเซ่นจบหรือยังเพราะฉะนั้นผมชัดเจนนะครับไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่หน้าที่จะรับผิดชอบเอาแค่เรื่องหาเงินสนับสนุนทีมชาติไทยผมเนี่ยก็จะตายอยู่แล้วเป็นแต่ว่างานนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบเลยนะฮะแต่ว่าการแสดงออกมานั้นดูแล้วเหมือนกับจะทำให้แฟนๆไม่พอใจอีกครั้งในครั้งนี้ก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปการการนะผมว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยรีบชิงนายกกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมานกันครับยิงสดคืนนี้เลยนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึก U19 ปีชิงแชมป์โลกเจอของแข็งโป๊กในครั้งนี้โดยวอลเลย์บอลเบลยิงสดทีมชาติไทยในครั้งนี้ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกระดับโลก U19 ปีชิงแชมป์โลก2023ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกับอิตาลีบราซิลเปรูแคนาดาและก็บัลแกเรียนัดแรกทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งถล่มคู่แข่งยับเยินทีมชาติเปรูไป3-0เซตรวดนัดที่2ทีมชาติไทยสู้ได้อย่างสูสีแต่น่าเสียดายที่แพ้ทีมชาติบัลแกเรียไป0-3เซตและก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดที่3บนเวทีโลกพบกับทางทีมชาติบราซิลในค่ำคืนวันนี้เวลา 23:05 ตามเวลาของประเทศไทยและจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube Volleyball World แฟนๆชาวไทยร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับพวกเขากันด้วยครับยังไงก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไปเลิกเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเล่นเคลิกไม่รอดนะเหงียนวันตวนดาวเตะทีมชาติเวียดนามวางแผนกลับวีลิกแล้วโดยเหงียนวันตวนนักรุกทีมชาติเวียดนามของสโมสรโซอีรันทีมอันดับที่11จากทางเคลิก2ของเกาหลีใต้กำลังพิจารณาจะกลับมาเล่นในวีลิกเวียดนามอีกครั้งหลังไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามจากต้นสกัดมากมายสักเท่าไหร่นักโดยปัจจุบันเหงียนวันตวนกำลังเผชิญกับปัญหามากมายที่สโมสรโซอีรันแม้ว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยจะได้รับโอกาสในการลงสนามบ่อยครั้งแต่5เกมหลังสุดนั้นไม่ได้รับโอกาสแม้แต่นัดเดียวทำให้เจ้าตัวกำลังพิจารณากลับวีลิกเวียดนามอีกครั้งโดยเป้าหมายคือกลับไปเล่นกับทางของอัญญาลายที่มีกุนซือคนเก่งอย่างทางโคซิโก้เกศศักดิ์เสนาเมืองคุมทีมอยู่และเจ้าตัวก็ยังเป็นนักเตะคนโปรดของโคซิโก้อีกด้วยสำหรับทางเหงียนวันตวนลงสนามกับทางโซอีรันในลีก9เกมนะฮะและฟุตบอลถ้วย FA Cup 2เกมทำไป1แอสซิสต์ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมานกันครับเอาเล่นไงไม่แพงนะเชียงใหม่เคาะราคาตั๋วบอลคิงส์ครับ2023สุดถูกเท่าปีที่แล้วในครั้งนี้โดยการนี้ทางนับถอยหลัง1เดือนเชียงใหม่เคาะราคาตั๋วบอลคิงส์ครับ2023สุดถูกเท่าปีที่แล้ว2ราคาหวังดึงแฟนบอลไทยเชียร์ช้างศึกเต็มความจุในสนามด้านสมาคมฟุตบอลไทยกำหนดวันเตะรอบรองพฤหัสบดีที่7กันยายนส่วนรอบชิงและก็ชิงที่3เตะวันอาทิตย์ที่10กันยายนส่วนวันจัดฉลากรอฝ่ายจัดการแข่งขันจังหวัดเชียงใหม่กำหนดวันอีกครั้งในครั้งนี้
ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีอเล็กซานเดร์กาบาโน่โปรกิ้งคุมทัพโดยมีมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่49แล้ววันที่4ถึง12กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ2ปีติดต่อกันโดยมีอีก3ชาติเข้าร่วมก็คืออินเดียเลบานอนและก็อิรักล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดวันแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยโดยรอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนส่วนรอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในวันอาทิตย์ที่10กันยายนขณะที่การจัดสลากประกบคู่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจังหวัดเชียงใหม่จะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งในวันนี้ขณะเดียวกันนั้นในเรื่องของการจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันนั้นนายกของพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกมาเปิดเผยกับทางสื่อผู้สื่อข่าวแล้วว่าเรื่องของการจำหน่ายบัตรเข้าชมทางจังหวัดเชียงใหม่นั้นยังคงนำมาบริหารจัดการเองโดยจะจัดจ้างบริษัทเอกชนซึ่งเป็นคนละเจ้ากับที่ทำเมื่อปีที่แล้วมาดำเนินการนะอย่างไรก็ตามในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะติดขัดในบางประการแต่ในปีนี้เชียงใหม่นั้นพร้อมเต็มที่และมั่นใจเลยว่าไม่มีปัญหาซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งจำหน่ายแบบออนไลน์และก็ออฟไลน์จำหน่ายตามสถานที่ต่างๆมากมายและยึดราคาที่ไม่แพงโดยแฟนบอลสามารถเข้าชมได้ในราคาเพียงแค่100ถึง150บาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่ขายเท่ากับปีที่แล้วส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบกันอีกครั้งสำหรับทางสนามกีฬาเชียงใหม่สมโภช700ปีมีความจุ 17,600 ที่นั่งโดยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเป็นครั้งที่2ติดต่อกันโดยเมื่อปี2022ผลล่าสุดทีมชาติไทยชุดใหญ่คว้าอันดับ3หลังเอาชนะตริแตดแอนโตบิโกทีมจากทวีปแอฟริกาใต้ไปด้วยสกอร์2-1ส่วนแชมป์ตกเป็นของทาจิกิสถานที่เอาชนะจุดโทษมาเลเซียไป3-0ในครั้งนั้นเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันครับเอาได้ยังไงบุรีรัมย์ทำกำไรสินค้าของปัสสาวะไฟฟ้าเปิดทุกปีขายดีทุกซีซั่นกลายเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลของบุรีรัมย์นะฮะรวมถึงแฟนบอลชาวไทยหลายๆคนต่างจับตามองและต้องการจะจับจองเป็นเจ้าของชุดแข่งขันบุรีรัมย์ในฤดูกาลใหม่นี้โดยต้องย้อนไกลในฤดูกาลก่อนบุรีรัมย์เนี่ยขายเสื้อแข่งล็อตแรกวันที่6สิงหาคมจำนวนกว่า 35,000 ตัวราคา740บาทขายหมดภายในช่วง2วันแรกรวมแล้วเป็นเงินประมาณ26ล้านบาทแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปีนี้การเปิดจำหน่ายในล็อตแรกร้อนแรงกว่าเดิมวันที่2สิงหาคมจำนวน 45,000 ตัวราคาอยู่ที่750บาทเหมือนเดิมขายหมดภายในวันเดียวรวมแล้วเป็นเงิน33ล้านบาทเลยทีเดียวโดยตัวเลขดังกล่าวเริ่มจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วของทีมดังจากแดนอีสานโดยเฉพาะการทำการตลาดสินค้าของสโมสรที่ผลิตชุดแข่งขันเองซึ่งล่าสุดก็มีทีมดังจากทางชลบุรี FC ตัดสินใจเดินตามในแนวทางด้วยกันในครั้งนี้ซึ่งแบรนด์เสื้อ16สโมสรในศึกไทยลีกในฤดูกาล2023ผลิตชุดแข่งขันเองบุรีรัมย์และก็ชลบุรีแคปป้าก็จะมีขอนแก่นสุโขทัยแกรนด์สปอร์ตการท่าเรือลีโอเชียงรายโบลจากพีทีประจวบ FC แล้วก็ตลาด FC บอบริกลัมฟูเวรีเออร์อาวริทรูแบงคอกไนกี้บีจีประชุม FVT บริเชโล FC เครเม่อุทัยธานี FC โอเซลของนครปฐมแล้วก็อีโก้สปอร์ตของราชบุรี FC นี่เองนะฮะอาจจะเป็นจุดแข็งที่ทีมที่เริ่มต้นจะผลิตสินค้าสโมสรด้วยการวางคอนเซปต์จากคุณเนวินชิดชอบท่านประธานสโมสรที่เคยลั่นวาจาเกี่ยวกับชุดแข่งขันสินค้าที่ขายดีที่สุดนะว่าต้องการจะให้เสื้อฟุตบอลของทีมสามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสเป็นมากกว่าเสื้อผ้ากีฬาเป็นแฟชั่นที่ใส่เที่ยวได้ออกงานได้เราจึงเห็นลุงเนวินเนี่ยใส่เสื้อของทีมแทบจะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้และนี่คือเม็ดเงินจากสินค้าเคียงแค่อย่างเดียวหากนับสินค้าของที่ระลึกอื่นๆที่เปิดขายจากหลายแหล่งไม่ใช่เพียงแค่ในท็อปของทางสโมสรที่จังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นแต่ปัจจุบันทั้งช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งเมกาสโตร์จากช้างอารีนาเมกาสโตร์บุรีรัมย์ชาโซเมกาสโตร์สถานีรถไฟบุรีรัมย์เมกาสโตร์เชียงใหม่เว็บไซต์สโมสรไลน์ออฟฟิเชียลแอปช้อปปี้และก็ TikTok Shopนอกจากนี้การขายสินค้าเกมเย่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บอกบอกความสำเร็จที่สโมสรได้วางเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในครั้งนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม2566
โดยชายผู้บังคลั่งผู้บันทันครับ